ใครชอบกินแกงบานๆรสแซ่บแล้วก็ต้องยกนิ้วให้สูตรนี้ของเจ๊หมูอย่างแน่นอนกับเมนูแกงไก่ใส่ฟักบอกเลยสูตรนี้ไก่นุ่มเด้งแถมฟักสุกกำลังดีอร่อยแซ่บเข้มข้นแบบอีสานแท้สุดๆถ้าพร้อมแล้วไปทำตามสูตรนี้ของเจ๊หมูกันได้เลยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะนำหอมแครของเราที่เตรียมไว้มาผ่าครึ่งจากนั้นหั่นตามไปได้เลยค่ะหั่นเสร็จแล้วยกไปพักไว้ก่อนตามด้วยต้นหอมหั่นให้เป็นท่อนๆได้เลยนะหั่นเสร็จแล้วยกไปพักไว้เช่นกันเลยค่ะในส่วนของใบแมงลักก็เด็ดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะทุกคนอย่าลืมซอยตะไคร้ด้วยนะเจ๊หมูจะซอยเตรียมไว้2ต้นเลยค่ะจากนั้นเด็ดครัวพริกออกให้หมดใครชอบเผ็ดมากก็เด็ดเตรียมไว้เยอะๆได้เลยนะตามในฟักอ่อนของเราฝานเปลือกออกให้พร้อมจากนั้นตัดหัวแล้วก็ทายทิ้งออกเลยค่ะแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้ได้เลยนะตามด้วยหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำหั่นตามไปได้เลยค่ะในส่วนของตีนไก่เจ๊หมูจะสับครึ่งสับไปเลยค่ะทุกคนตามด้วยน้องไก่ติดสะโพกสับครึ่งแล้วก็หั่นออกให้เป็นชิ้นๆได้เลยนะเสร็จแล้วไปเริ่มดีขั้นตอนต่อไปของเรากันได้เลยใส่ตะไคร้ซอยลงไปโขลกได้เลยค่ะโขลกพอหยาบเสร็จแล้วตามด้วยพริกจินดาแดงใส่ลงไปโขลกให้พอหยาบเช่นกันเลยนะตามด้วยหอมแขกที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปโขลกรวมกันได้เลยค่ะโขลกจนส่วนผสมหยาบได้ที่จากนั้นใส่ลงกระทะที่ตั้งไฟไว้เลยค่ะผัดไปมาจนหอมกลิ่นเครื่องเทศได้ที่ใส่ตีนไก่แล้วก็น่องติดสะโพกลงไปผัดได้เลยนะผัดคลุกเคล้าไปมาจนทั่วตามด้วยน้ำล้างครกใส่ลงไปได้หลอดผัดคลุกเคล้าไปมาอีกครั้งจากนั้นใส่ผงนัวตามด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาร้าจากนั้นผัดคนส่วนผสมในกระทะไปมาและก็เติมน้ำเปล่าลงไปจนท่วมวัตถุดิบของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วตั้งหม้อต้มทิ้งไว้ระหว่างต้มอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยล่ะต้มจนกลมกล่อมเลยนะทุกคนจากนั้นใส่ฟักอ่อนที่หั่นเตรียมไว้ลงไปต้มได้เลยคนไปมาสักนิดตอนนี้เริ่มเห็นหน้าตาของแกงฟักแล้วใช่ไหมคะปิดจบด้วยต้นหอมใบแมงลักและก็พริกกะเหรี่ยงของเราใส่ลงหม้อแกงรวมกันเท่านี้ก็อร่อยพร้อมทานแล้วนะคะบอกกลิ่นหอมไม่ไหวปิดแกแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยตักเสิร์ฟใส่ชามตอนร้อนๆเจ๊หมูบอกเลยนะว่าสดคล่องคอสุดๆฟักเต็มคำแถมไก่ดูนุ่มเด้งมากเสร็จแล้วนะกับเมนูแกงไก่ใส่ฟักอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยบ้านๆอร่อยแซ่บเข้มข้นแบบอีสานแท้ทานคู่กับข้าวสดร้อนๆบอกเลยนะว่าแซ่บถึงใจอีหลีเด้อใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ